ก็งานในไทยก็ต้องบอกว่าปังนะครับส่วนงานต่างประเทศก็ไม่แพ้กันเลยสำหรับสาวใหม่ดาวิกาครับเพราะล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดกล้องละครเรื่องใหม่นะครับเรื่องเมื่อกี้นี่แหละจังหวะหัวใจนายสะอาดครับที่ออนแอร์ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่จีนด้วยส่วนงานโฆษณาที่ประเทศเกาหลีก็ยังคงต่อสัญญาเรื่อยๆเลยนะฮะเจ้าตัวขอบคุณที่ยังให้ทำงานครับแต่ส่วนตัวเนี่ยโฟกัสงานที่ไทยเป็นหลักเพราะว่ารักบ้านเกิดครับคือใหม่โฟกัสที่ไทยมากๆค่ะใหม่รักที่นี่มากใหม่แบบจิตใจคืออยู่ที่เนี่ยใช่แล้วก็แต่ว่าเราก็รู้สึกเราแคร์มากๆที่แบบแล้วเรารู้สึกว่าเรายังมีแรงที่จะทำงานในต่างประเทศได้ถ้ามีอะไรที่เข้ามาก็ทำเลยใหม่ก็มีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีหนังมีละครอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษาถ้าไปในประเทศนั้นๆอะไรก็จะเป็นแบบสวยๆถ่ายโฆษณาไม่ต้องพูดอะไรไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแบบมีทริปไปร่วมงานต่างประเทศอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก็ต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้เราทำงานค่ะ